จะว่าไปแล้วความเร็วไม่ใช่เวทมนต์ครับสิ่งที่เรากำลังจะเจออยู่นี้อาจจะเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์มันคือความมหัศจรรย์ในความสามารถของมนุษย์และท่านผู้ชมครับนี่คือแอร์คานซอยสายผู้มหัศจรรย์สวัสดีครับแอร์คานแอร์คานอยู่ในครอบครัวของนักเทนนิสหนุ่มๆ5คนของตระกูลนี้ได้สร้างสถิติเทนนิสที่น่าทึ่งเอาไว้แอร์คานกับพี่ชายเขาโทนี่ได้ทำลายสถิติลงได้และได้ลงในกินเนสบุ๊กด้วยคุณทำสถิติอะไรไว้ยังไงครับช่วยบอกให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันหน่อยครับครับเราทำไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าในขณะที่เรารออยู่บนเครื่องร่อนที่ระดับความสูง 2,000 เมตรเรารับลูกเทนนิสได้5ลูกนะครับใช่ครับจากเครื่องร่อนอีกอันนึงไปอันนึงตีสลับไปมาจากด้านหน้าไปหลังอย่างเงี้ยถูกต้องครับมันจะเหมือนระยะทางระหว่างสนามเทนนิสนะครับเหมือนแบบอ๋อครับคือนี่อาคารแล้วก็พี่ชายฮัสเซนจากสโมสรเทนนิสขาวแดงเมืองโคโลนจะได้รับการบันทึกในหนังสือสถิติอีกครั้งหรือไม่ท่านจะได้เห็นในรายการของเราครับผมขอเชิญคุณสวัสกี้คุณลิชมันและคุณยานามาหาผมที่นี่ด้วยนะครับเชิญเลยครับมันเป็นทักษะและความสามารถในการตอบสนองครับแอร์คานซอยซาจะลองพยายามที่จะใช้ลูกเทนนิสนี้นะครับด้วยอัตราความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพุ่งตรงมาที่เขาแล้วจะหยุดตกลงบนแร็คเก็ตของเขาทีละลูกและลูกเทนนิสก็พุ่งมาที่คุณนะครับเอาละครับเอาคุณลองดูครับเอาแร็คเก็ตรับลูกเทนนิสให้ได้แล้วให้มันตกลงบนแร็คเก็ตโดยที่ไม่หล่นลงไปนะครับคุณลองทำดูคุณเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนนายลูกเทนนิสมาจากไหนคือเขาจากตรงโน้นเลยฮะนี่นั่นมาตรงนี้ครับมาลูกเทนนิสธรรมดาฉันยังรับไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวมาลองดูแล้วฉันตั้งครับระวังมากๆหน่อยนะเอ3 2 1แค่เริ่มตัวก็พอจะรู้แล้วครับแบบนี้คุณด้วยเหรออ๋อยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันเด้อคุณช่วยช่วยเบาๆหน่อยนะครับคุณเป็นคนประเทศเดียวกับผมนะเบาๆหน่อยนะครับมาเลยเอาเลยมาไปเร็วเกินไปนะ3 2 1มาปึ๊บโอ้ยเยี่ยมมากเลยอ่ะอีกครั้งนึงเราต้องพยายามหลายครั้งครับคุณต้องดึงแขนไปข้างหลังอย่างเร็วนะครับเหมือนแบบนี้เนี่ยเข้าใจหรือเปล่านะให้ทำแบบนี้เลยดึงออกมาแบบนี้นะอ๋ออย่างนี้เหรอคุณไปทำตรงนี้ได้ไหมผมจะตีลูกเทนนิสไปที่คุณคุณจะสาธิตให้เราดูเอาเลยนะนี่เลยมานะ1 2 3เขาเตรียมพร้อมดีมากเลยเขาเป็นคนเติร์กเอาละอุ๊ปอุ๊ยบ้าจังเลยเขาทำได้เก่งมากอ๋อสุดยอดเลยใช่ไหมครับโอ้แล้วใช่ไหมเขาเล่นได้สุดยอดเลยโอ้เก่งมากๆครับคุณยาราคุณสวัสดีผมเชื่อว่าพวกเราคงจะพอรู้แล้วนะครับว่ามันยากแค่ไหนและอะไรคือสิ่งที่เราหวังให้มันเกิดขึ้นครับลูกเทนนิสดูเหมือนจะไม่มีอันตรายเลยแต่ว่าเราได้เห็นแล้วเมื่อกี้ก็มันวิ่งมาด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ครับซึ่งแอร์คานซอยซายจะสาธิตให้เราดูด้วยแตงโมลูกนี้ครับพบกับการแสดงที่น่าตื่นเต้นได้เลยครับถอยห่างออกไปหน่อยแล้วครับออกไปอีกสักหน่อยนะครับมันสามารถที่จะกระดอนได้ต้องอีกเหรอฮะต้องระวังด้วยระวังนะครับโอ้เป็นไปได้ครั้งแรกที่อาจจะทำไม่ได้นะครับนั่นนะครับโอ้
ไหมครับทะลุลูกแตงโมเลยเป็นหลุมเลยนะครับไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าลูกเทนนิสความเร็วขนาดนี้มาโดนร่างกายของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าทุกคนคงพอนึกภาพออกแอร์คานก็คาดหวังออกครับเมื่อเขากล้าที่จะพยายามทำสถิติโลกขึ้นมาใหม่และมันดูยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวครับในระยะทาง8เมตรเขาจะต้องรับลูกเทนนิสที่มีความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเครื่องยิงให้ได้3ลูกครับแล้วมันจะต้องตกและนอนบนแร็คเก็ตในขณะที่รอติดตั้งเครื่องยิงนั้นแต่ช่างเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นครับจะประสบความสำเร็จในการรับลูกเทนนิส3ลูกจากทั้งหมด15ลูกเพื่อทำสถิติใหม่ได้ไหมพวกเราจะเอาใจช่วยเขาพร้อมๆกันเลยค่ะสถิติโลกการที่จะทำลายลงต้องอาศัยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วแข็งแกร่งยังไม่น่าเชื่อครับเวลาตอบสนองต้องเร็วเป็น2เท่าเหมือนกับการกระพริบตาและเพื่อการบันทึกสมรรถนะของสรีระในครั้งนี้เราได้เชิญคุณสเตฟานบาเบลจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยโบคุมมาร่วมเป็นพยานสวัสดีครับนี่เป็นเครื่องมือนะฮะนะครับและนี่ก็คือผู้กล้าที่จะรับลูกเทนนิสแอร์คานซอยซายที่จะยืนอยู่ที่เครื่องป้อนที่จะทำหน้าที่จับเวลาก็คือพี่ชายของเขาครับฮัสซานซึ่งมีประสบการณ์ในบุนเดสลีก้ามาแล้วเราไม่อยากที่จะให้ต้องรอนานครับในระยะทาง8เมตรที่ลูกเทนนิสพุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแอร์คานจะต้องใช้แร็คเก็ตจับลูกเทนนิส3ลูกจาก15ลูกให้ได้เพื่อการสร้างสถิติโลกใหม่ครับผมจะไปยืนรอนะครับครับผมก็เตือนท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับลูกเทนนิสอาจจะกระเด้งจากแร็คเก็ตได้มองดูดีๆเพื่อป้องกันตัวเองด้วยเอาละครับเอาละดีครับทุกคนในที่นี้ไม่ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบเร็วอย่างคุณนะครับทุกคนเตรียมตัวนะครับให้ความสนใจกับคนที่นั่งข้างๆนะครับดูแลกันหน่อยเอาละดังนั้นเราจะได้เริ่มกันแล้วนะครับลูกเทนนิส15ลูกพร้อมนะครับครับเอาละครับมาสักลูกดีมากเลยแค่3ลูกนะฮะได้นะครับครับมี15ลูกอยู่ในนี้นะครับครับลูกที่1ครับและนี่ลูกที่2และนี่ลูกที่3และนี่ลูกที่4และนี่ได้แล้วได้ครับใช่เลยและนี่ถูกต้องแล้วนะครับต่อมาได้ลูกที่6และนี่ลูกที่7และนี่โอ้พี่มันมาเร็วอ่ะลูกที่8และนี่ลูกที่9และนี่โอ้โหได้ครับมาถึงลูกที่10กันแล้วและนี่โอ้ลูกที่11และนี่ yeah! ครับสถิติโลกแล้วสุดยอดโอสถิติโลกใหม่เรามาที่นี่กันครับมาประจันมากเลยทีเดียวปฏิกิริยาการตอบโต้สุดยอดจริงๆแม่ช่างสุดยอดมากครับขอบคุณมากนะครับแอร์คานซอยซายไม่น่าเชื่อเลยครับเขาทำได้คุณมากครับเรามาดูภาพกันอีกครั้งครับจากการบันทึกภาพช้าที่ใช้ตัดสินช่วงเวลาที่สำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เห็นมิลลิวินาทีนะครับทำให้เราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆได้เปรียบเทียบกับการกระพริบตา1ครั้งใช้เวลา400มิลลิวินาทีเป็นความสามารถที่เหนือมนุษย์มากครับของเครื่องบันทึกที่ได้สร้างขึ้นมานี้
ค่ะดีใจด้วยนะคะคุณเอคานซาชาเป็นความสำเร็จที่สุดยอดค่ะพวกเราทุกคนภูมิใจที่การทำลายสถิติโลกทำได้สำเร็จในรายการเบต้าคลิเวอร์ฉลาดสุดๆของเรานะคะเขาทำได้ยังไงกันและมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาใช้เทคนิคอะไรคืออย่างนี้นะครับก่อนอื่นต้องมีสภาวะความตึงเครียดของร่างกายเช่นเดียวกับที่คุณเห็นผมตอนนี้นะครับผมยืนอยู่แต่ร่างกายเครียดที่สุดเพราะผมต้องดูเวลาที่เหมาะสมนั่นก็คือเวลาที่พี่ชายผมให้สัญญาณและทัศนวิสัยรอบๆนะครับดังนั้นผมจะมองดูลูกเทนนิสไม่ได้เพราะว่ามันก็ด่าสายเกินไปแล้วเรามองที่ลูกเทนนิสไม่ได้งั้นเหรอคะอ๋อแล้วเราทำยังไงล่ะคะก็ได้ครับแต่คุณต้องมีทัศนวิสัยรอบๆด้วยเพื่อว่าคุณจะเห็นเฉพาะมุมภายนอกนะครับแต่ถ้าคุณมัวแต่ดูเวลามันจะพุ่งออกมาจากช่องยิงมันก็สายไปปฏิกิริยาตอบกลับอย่างเร็วนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักซึ่งการโต้กลับอย่างเร็วคุณสามารถฝึกฝนได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขมันเป็นเรื่องที่แตกต่างไปอีกซึ่งเป็นเรื่องยากนะครับดังนั้นการลดสถานการณ์ความตึงเครียดอย่างช้าๆเป็นเรื่องที่ยากความเครียดเชิงบวกเกิดขึ้นได้เร็วกว่านั่นเองนะครับค่ะค่ะเป็นฮอร์โมนของความสุขความเครียดเชิงลบจะทำให้คุณมีโชคร้ายค่ะแต่บางครั้งมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ในกรณีที่ผลดีค่ะอีกครั้งค่ะประเมินให้คุณแอนค่ะใจด้วยค่ะผมจะมาที่นี่อีกครั้งนึงอ่ะนี่ฮะรับไปเลยขอบคุณค่ะคำถามสำคัญที่อยากจะให้คุณวิกเกิลโบนิงตอบการเล่นกีฬามักจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงจริงไหมครับและกีฬาหลายอย่างก็ต้องใช้ลูกบอลดังนั้นลูกบอลแต่ละอย่างก็มีความเร็วแตกต่างกันเช่นลูกฟุตบอลลูกเทนนิสลูกปิงปองหรือลูกกอล์ฟคำถามของผมคือบอลชนิดไหนเร็วที่สุดครับครับมันไม่ง่ายนะที่จะตอบคำถามนี้นะครับลูกที่ถูกเตะเข้าประตูที่เร็วที่สุดของกีฬาฟุตบอลซึ่งคนที่ทำได้คือโรเบโตคาร์ลอสมีความเร็ว145กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในกีฬาแบดมินตันความเร็วของลูกขนไก่นั้นวัดได้320กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันจะชะลอตัวลงอีกครั้งอย่างรวดเร็วครับความเร็วที่สุดในเทนนิสอยู่ที่245กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก่อนหน้านี้เพโลต้าถูกมองว่าเป็นเกมบอลที่เร็วที่สุดมันเป็นกีฬาคล้ายๆกับสควอชในเวลานี้ที่ทำสถิติเร็วที่สุดเป็นโปรกอล์ฟเจสันซูบาครับเขาตีลูกกอล์ฟด้วยความเร็วเริ่มจาก326กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบสบอลเป็นกีฬาที่ค่อนข้างน่าเบื่อที่ลูกถูกยิงด้วยความเร็ว203กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่ามันก็มีอันตรายมากมันเร็วมากพอนะครับดูที่ด้านขวาของหน้าจอดีๆครับเป็นนกที่บินมาครับ